จิตาโอเคมันคงไม่ดันเริ่มสอนทีนุ๊กเขาเริ่มอัดแล้วลูกเอ้ยเมื่อวานเราเรียนเรื่องติ๊กต็อกจำไม่ได้กระโดดเรื่องภาคสกองารคูณของโทสนิยมเหรอการคูณของโทสนิยมภาคสองเป็นกระโดดไกลกิจกรรมภาคสองโอเคไม่ใช่กิจกรรมก็ชิซุกะกับโนบิตะใช่โนบิตะกับชิซุกะกิจกรรมก็คือกระโดดไกลภาคสองแต่กระโดดไกลภาคสองเนี่ยเมื่อวานจากเรื่องเนี่ยเราสรุปว่ายังไงแป้งช่วยสรุปให้เพื่อนฟังอีกทีสิเราสรุปว่ายังไงเมื่อวานเราสรุปว่ายังไงกันแล้วสวัสดีค่ะครูเพื่อนสวัสดีค่ะเมื่อวานสรุปว่าฟังเพื่อนด้วยค่ะฟังเพื่อนด้วยสรุปว่ายังไงจ๊ะถ้าคูณด้วย10จุดทศนิยมจะเลื่อนไปทางขวา1ครั้งค่ะเลื่อนไปทางขวา1ละครั้ง1ตำแหน่งนั่นเองใช่มั้ยถ้าคูณด้วยถ้าคูณด้วย100จุดทศนิยมเลื่อนไปทางขวา2ครั้งค่ะถ้าคูณด้วย100ก็จะเลื่อนไปทางขวาหรือเลื่อนไปทางด้านหลังนั่นอีก2ตำแหน่งนั่นเองนะคะกระตังวันนี้ไม่ปกติไหมลูกซ่อมมาแล้วโอเคซ่อมมาแล้วเรียบร้อยโอเคเมื่อวานเนี่ยสำหรับเมื่อวานก็คือเราเรียนกันในลักษณะของการคูณใช่ไหมเกี่ยวกับการคูณโนบิตะกับชิซุกะที่ใช้การกระโดดไกล10ครั้งถ้า10ครั้งจะได้เท่าไหร่นะคะ10ครั้งจะได้เท่าไหร่โดยที่เราได้แนวคิดเนี่ยกี่แบบแนวคิดเมื่อวานเราได้กี่แบบจำได้มั้ย3แบบ3แบบโอเค3แบบแบบที่1ก็คือของเมเปิ้ลก็คือการตั้งคูณการตั้งคูณปกติเลยแล้วก็ค่อยมาใส่จุดทศนิยมพอแบบที่2ของน้องมีนน้องมีนทำยังไงล่ะแยกเป็นค่าประจำหลักแยกเป็นค่าประจำหลักก็คือคูณทีละตัวใช่ไหมคะตามค่าประจำหลักคูณหลักหน่วยคูณหลักส่วน10คูณหลักส่วน100แล้วก็เอาจำนวนทั้ง3อย่างมาบวกกันแล้วของตะวันทำยังไงล่ะตะวันบวกไปเรื่อยๆ10ครั้งตะวันบวกไปเรื่อยๆ10ครั้งแต่ของตะวันจะใช้การไม่ได้ในกรณีที่2ตะวันจึงเปลี่ยนวิธีถูกไหมวิธีที่2ตะวันเปลี่ยนโดยตะวันใช้วิธีไหนเมื่อวานพอของชิซุกะนะตะวันจำได้ไหมของตัวเองใช้วิธีไหนเมื่อวานพอชิซุกะเงียบกิบเลยเงียบกิบตะวันหายตะวันใช้วิธีไหนของชิซุกะการคูณแบบตั้งคูณครับการคูณแบบตั้งคูณนะคะการคูณแบบตั้งคูณบางคนก็ได้คำตอบที่เหมือนกับเพื่อนแต่บางคนก็ได้คำตอบที่ไม่เหมือนเพื่อนคำตอบที่ได้ไม่เหมือนเพื่อนเราก็มาวิเคราะห์กันแล้วว่ามันผิดถูกตรงไหนใช่ไหมจ๊ะมุติตาถูกไหมใช่ใช่เราก็มาวิเคราะห์กันโอเควันนี้เราไปกันต่อเนาะจากกิจกรรมเมื่อวานกระโดดไกลภาค2วันนี้กิจกรรมของเราใครรู้ล่วงหน้าแล้วบ้างว่ากิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรภาค3เหรอกระโดดไกลภาค3เหรอไม่ใช่ใส่จุดตรงไหนนะเยี่ยมมากจะใส่จุดตรงไหนดีนะแต่ก่อนที่จะใส่จุดตรงไหนเดี๋ยวมาฝึกการคิดหน่อยสิฝึกการคิดหน่อยใช้เล่นเกมก่อนสิสมองฝึกสมองก่อนมาแล้วมาแล้วสุพิชามาแล้วลูกเดี๋ยวคำแรกเขาจะพูดว่าอะไรครูขาหนูเศร้าค่ะครูขาที่เศร้าเดี๋ยวกำลังจะเข้าเราฟังเร็วมาแล้วเสียงมาแล้วไม่พูดทีวันนี้เงียบเขารู้แล้วเขารู้แล้ววันนี้ว่าเขาจะพูดอะไรดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราโอ้หนูเพิ่งเข้าค่ะเดี๋ยวนั่นอย่างนี้โอเคทุกคนอ่ะพร้อมนะเนี่ย
เออสายตลอดไม่ต้องรายงานค่ะเพราะเพื่อนๆรู้แล้วค่ะตอนนี้แตงโมเห็นไหมโอเคทุกคนพร้อมนะเอาละอย่าสายพร้อมค่ะพร้อมค่ะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่เราจะพูดปิดไมค์นะคะเพื่อเป็นการไม่รบกวนคนอื่นเนาะเราจะเปิดไมค์ก็ต่อเมื่อเราคุยกันหรือว่าถ้าไม่เปิดไม่ปิดไมค์ก็ได้แต่ว่าถ้าสภาพบ้านของตัวเองเงียบเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะไปฝึกสมาธิกันก่อนดูซิว่าจะได้ไหมครูครับทำไมตรงคำสั่งของผมมันอ่านไม่ออกแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมอ่ะต้องเป็นมันไม่ชัดเลยอ่ะมันไม่ชัดเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะมันตาลายๆใช่ไหมเดี๋ยวค่อยอ่านของครูไม่เป็นไรลูกค่อยอ่านของครูอ่ะไปพร้อมกันวันนี้เดี๋ยวให้เล่นเกมสัก5ข้อก่อนซิว่าจะได้กันไหมไม่รู้ง่ายๆง่ายๆง่ายๆจะตอบก็ต่อเมื่อคุณครูบอกว่าตอบถ้าสมมุติใครตอบก่อนตามที่คุณครูไม่เลือกทีคะแนนนั้นจะเป็นของครูถ้าครูได้คะแนนมากกว่าเด็กๆถูกทำโทษวันนี้ถ้าสมมุติว่าได้คะแนนครูจะถือว่าได้ทุกคนแต่ว่าถ้าตอบผิดแล้วฟาวคุณครูจะเอาคะแนนไว้ที่ครูดูสิเออไม่นะในครูชนะได้3คือเราชนะเลยใช่ไหมถ้าในแบบครูจะได้ไปฟรีเลยอ่ะถ้าใช่ถ้าสมมติว่าเราต้องได้3อย่างแรกเราต้องได้3อย่างคือมันมี5ข้อเด็กๆต้องได้3แต่ถ้าเด็กๆได้แค่2เนี่ยก็คือเด็กๆแพ้ครูแล้วก็จะต้องมีการแลกกันซึ่งกติกาง่ายๆก็คือห้ามตอบก่อนถ้าตอบก่อนเมื่อไหร่ปุ๊บครูจะเอาคะแนนไว้เป็นของครูเลยทำไมครูหนูเพิ่งมาครูเอาใหม่แต่ครูต้องฟังที่ครูบอกนะกติกาใจไหมโอเคทุกคนพร้อมไปนะทุกคนพร้อมทุกคนพร้อมปิดไมค์จ้าสามัคคีกันจ้าครูปิดไมค์ให้นะแตงโมโอเคไปข้อแรกค่ะดูให้ดีๆนะตัวเลขที่หายไปคือครูจะนับ1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 10โอเคให้มุติตายกมือมุติตาตอบครูค่ะเดี๋ยวครูจะให้ตอบหลายๆคนคำตอบแรกค่ะมุติตาตอบค่ะได้6ค่ะคำตอบหรือถามคุณครูคุณครูถามก่อนลูกตอบหรือถามครูหนูตอบตอบว่าหนูขอตอบว่าเลข6หายไปตอบว่าเลข6หายไปโอเคตอบว่าเลข6หายไปคนอื่นตะกี้น้ำใสตอบอะไรจ๊ะน้ำใส6เหมือนกันค่ะน้ำใสตอบ6เหมือนกันใครค้านบ้างจ๊ะมีมั้ยไม่มีการเกิดผมก็ว่า6นะผมก็ว่า6นะโอเคอารักมันเสียวมันเสียวอารักตอบเท่าไหร่อารักเงียบก่อนให้อารักตอบมาแล้วคือ3ไม่ใช่5รักตอบเท่าไหร่จ๊ะ6ครับ6ครับ1 2 3 4 5ตรงนี้น่าจะเป็นพ่อครูพ่อมันหักอุ้มเย้โอเคอ้าวได้คะแนนพวกเธอ1คะแนนเก็บไว้เย้เก็บไว้1แล้วนะ1แล้วนะอ้าวถือว่าครูไม่ได้คะแนนในข้อนี้อ่ะไปต่อพร้อมใช่ต้องได้อย่างน้อย3พร้อมยังไปต่อนะค่ะตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะไปต่อจึ๊บโอ้ปึ๊บคุณจะนับ1ถึง10เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7น้องมีนได้แน่ๆ8 9 10มีนตอบเดี๋ยวให้มีนตอบก่อนนะเมเปิ้ลมีนเท่าไหร่คะอีกสักนิดอีกสักแป๊บนึงได้ไหมครูอีกสักแป๊บนึงเมเปิ้ลตอบจ้ะเมเปิ้ลเมเปิ้ลตอบ100เมเปิ้ลตอบ100จ้ะเมเปิ้ลตอบ100ครูตอบ100ตอบก็ได้ตอบ100เหมือนกันแล้วทําโอเค100เหมือนกันลองฟังเสียงหน่อยซิทําไมคิดว่า100จ๊ะหนูขอ
แตงขออ่ะแตงขอครับอาตังขอว่าคิดไม่ออกเหมือนกันครูอาตังตอบซิว่าทำไมได้100ลูกลองให้เหตุผลครูสิผมว่ามันเพิ่มทีละแบบมันเพิ่มยังไงแต่หนูไม่ได้คิดเป็นหนูขอให้เหตุผลมันเพิ่มทีละ29เดี๋ยวมันเพิ่มอ่ะกระตังบอกว่าเพิ่มทีละ29อ่ะน้องเอเชียว่ายังไงเอเชียว่ายังไงก็คือหนูรู้หลักการนะคะเส้นหนึ่งงั้น7กับ49หนูก็ลองเอามาคูณกันนะคะครูก็คือ7คูณ7ได้49แบบนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็เอาคูณไปเรื่อยๆพอถึง10ก็คูณ7คูณ7ได้49ก็เอา10คูณ10ได้100ค่ะอ๋อก็คือเริ่มดูจากแค่7 7คูณ7ได้49 8คูณ8 64วิธีนี้ก็น่าจะได้เก้าประมาณ99 81 10 10ก็น่าจะเป็น100ใช่ไหมตกลงสรุปค่ะทางห้องตอบ100น้องมีนน้องมีนใช่ไหมมีนตอบ100ไหมมีนตอบ100อ๋อโอเคอ้าวใช่ไหมเฉลย100โอเคถูกต้องแนวคิดของแนวคิดของของเอเชียเจ็ดสี่เก้ามันคูณตัวของมันเองมันก็จะได้คำตอบโอเค2ข้อแล้วทำยังไงดีครูไม่ได้สักข้อทีข้อเดียวอีกข้อเดียวก็ชนะใช่ไหมครับได้อีกข้อเดียวก็ชนะครูใช่ไหมครูอีก20ข้อเลยก็ได้อ้าวต่อไปเริ่มไปจ้ะเลขที่หายไปค่ะเลขที่หายไปอ้าว1เพื่อคู่รู้แล้ว2 3 4 5 6 7 8 9กล้วยแตงโมแตงโมลายเค้งเพื่อนแตงโมลายเค้งเพื่อนเอ้าครูนับครบ10แล้วค่ะไม่ต้องเลยแตงโมอย่ามาหัวล้อกบเกือนนะยังไม่ทันเลยครูขาเลข2หายไปค่ะโอเคอ้าวใครจะตอบผมครับผมขอครับตะวันโอเคตะวันค่ะตะวันเลข2แล้วก็เลข4แล้วก็เลขแตงโมจ้าตอนนี้ตะวันตอบอยู่จ้าตะวันตอบจ้าเลข51ครับตะวันตอบ51อ้าวคนอื่นตะวันตอบ51นะโอ้โหดาริยาตอบเหมือนตะวันเลยค่ะดาริยาตอบเหมือนตะวัน51ค่ะแล้วก็ตอบเหมือนตะวันแตงโมก็ตอบเหมือนตะวันแตงโมตอบมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเลขที่หายถ้าหนูตอบ10ก็ได้ครบแตงโมตอบ10แตงโมบอกเหตุผลทำไมตอบ10นี่มันเลขคี่นะ10ไม่มี8 10มันเป็นเลขคี่นะเป็นเลขคู่ตกลงคู่หรือคี่มันเป็นเลขคี่มันคือเลขคี่โอเคมันเป็นเลขคู่ตอนนี้ถ้าเราดูแล้วมันเป็นเลขคี่ใช่ไหมคะ1 3 5 7 9 11เลขที่หายไปน่าจะอยู่ตรงไหนตะกี้มีคนตอบว่า51 51มีคนตอบว่า51จริงไหมไม่รู้เดี๋ยวดูสิหายเต้นเย้ถูกต้อง51รอด3ข้อแล้วเราชนะครูแล้วเล่นให้แตงโมนแพ้ครู1ข้อแล้วแตงโมตอบ10ตะกี้แตงโมได้2แตงโมได้2คนอื่นได้เต็มอยู่นะไปต่อข้อต่อไปข้อนี้แพ้ครูแน่แต่เดี๋ยวทำให้ท่านไม้ขีดเป็น4โดยห้ามหักห้ามค่ะยังไงอ่ะห้ามไหมก็เพิ่มไปกันห้ามเพิ่มมีอยู่3อันห้ามเพิ่มก็เพราะมันเป็นเลข4ไงหนูได้แล้วหนูได้แล้วครูถ้าเป็นหนูได้แล้วหนูได้แล้วครูได้แล้วเดี๋ยวครูหักคะแนนนะเสียงดังนะหักคะแนนไปก่อนละกุ๊กไก่ได้ยังยังครูมุติตาว่ายังไงตอบมาของมุติตาก็คือว่าแล้วก็ทำไม้ขีดให้เป็นเลข4มุติตาบอกว่าทำไม้ขีดให้เป็นเลข4คนอื่นค่ะว่าเขาบอกว่าทำให้ก้านไม้ขีดเป็นเลข4ใช่ไหมครูใช่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 
เขาบอกว่าเป็น4ไม่ใช่เป็นเลข4นะเขาบอกว่าเป็น4นะไม่ใช่เป็นเลข4นะไม่ใช่หมายถึงแต่เขาไม่ได้บอกเป็นเลข4มุติตาครูรู้แล้วของมุติตาทำแบบนี้แน่เลยซื้อของมุติตาก็คือเอา1อันพาดแบบนี้ทำให้มันเป็นเลข4ไปเลยก็คือพาดแบบนี้ใช่ไหมก็คือครูใช่ไหมนี่คือไม้นี่คือไม้ขีดหนึ่งอันแล้วก็นี่ไม้ขีดอันที่สองใช่แล้วอันไหนอันที่สามอ่ะก็อันที่สามอันที่สามอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างก็คืออันไหนแล้วอันนี้ไม่ใช่ด้านที่หนึ่งด้านล่างสุดอ่ะหนึ่งเชื่อมกับด้านบนสองแล้วก็สามแนวขวาแล้วก็แนวโน้มไม่โอเคโอเคเป็นแบบนี้ครูมันสองใช่ใช่ใช่มันสองแล้วแล้วขีดเป็นสามคำตอบเฉลยก็คือคำตอบของมุติตาถูกต้องเอ๊ะถูกต้องจ้าโอเคโอเคต่อไปอันนี้ก็สุดท้ายละได้ละสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จ้าศูนย์หนึ่งได้คุณได้แล้วค่ะโอเคครูใช้ตอบเลือกครูโอเคเอาน้ำหนาวได้เท่าไหร่น้ำหนาวได้เท่าไหร่หนูคิดว่าศูนย์นะครูหนูคิดว่าศูนย์หนูขอหนูขอค่ะเดี๋ยวเปย์ขอโอเคเดี๋ยวกระตังโอนครับเสียงดังคะแนนได้ครูนะกระตังตอบกระตังได้เท่าไหร่1หนึ่งพ่อคูณศูนย์แล้วบวกหนึ่งพ่อคูณศูนย์แล้วบวกหนึ่งคนอื่นแป้งตอบเท่าไหร่อย่าแรงที่คิดเองเยอะแป้งตอบหนึ่งค่ะแป้งตอบหนึ่งเมเปิ้ลตอบเท่าไหร่เมเปิ้ลไม่มีคำตอบน้ำใสตอบเท่าไหร่น้ำใสไม่มีคำตอบเอเชียตอบเท่าไหร่หนึ่งค่ะหนึ่งน้ำอิงตอบเท่าไหร่ได้หนึ่งคูณหนูได้หนึ่งคูณตอบไหมคูณน้ำใสได้หนึ่งน้ำใสได้หนึ่งการน้ำใสได้หนึ่งน้ำอิงตอบเท่าไหร่ลูกน้ำอิงไม่ตอบข้ามไก่เนี่ยว่าอะไรล่ะตอบเท่าไหร่หนึ่งค่ะหนึ่งค่ะจะเรียการตอบเท่าไหร่จ้าหนึ่งจะเรียการก็ตอบหนึ่งไหนใครที่ไม่ตอบหนึ่งบ้างมีหนูคนเดียวคุณคุณหนูรู้ว่าวิธีคิดน้ำหนาวเป็นยังไงใครมีบางคนไม่ตอบหนึ่งนะคำตอบเฉลยก็คือ30ฮะยังไงอันบนไหมสามสิบเฉลย30ดูสิจะตรงกับด้านบนดูค่ะดูยังไงสองวันทัดแรกมันไม่มีบวกตรงกันจากวันทัดหนึ่งสองสามสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่บวกกันได้เท่าไหร่นี่แปดได้สี่ได้สี่ลองดูนะแล้วก็หนึ่งเนี้ยมันไม่มีเครื่องหมายบวกใช่ไหมหนึ่งตัวนี้กับลงล่างเนี้ยมันไม่มีเครื่องหมายบวกแสดงว่าหนึ่งตัวนี้กับหนึ่งตัวนี้มันต้องต่อกันดันดันไงสี่เงี้ยมุกนี้ผมเคยเจอบ่อยด้วยติ้งติ้งต่อไปหนึ่งสองสามบวกกับสามคือตัวนี้หนึ่งตัวนี้มันไม่มีเครื่องหมายกับตัวนี้ก็แสดงว่าบวกอีก11แล้วก็หนึ่งคูณศูนย์ได้เท่าไหร่หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์มันขั้นด้วยเครื่องหมายบวกตรงนี้ใช่ไหมครูเขียนตรงนี้นะบวกศูนย์แล้วก็บวกอีกหนึ่งใช่ไหมเอาได้ไหมได้ไหมสามสิบได้ได้ไหมสามสิบถ้างั้นครูจะใส่วงเล็บไปหนึ่งกับศูนย์สิได้สามสิบว่าคำตอบข้อนี้ได้ครับครูคำตอบข้อนี้ได้ครูคำตอบข้อนี้ได้ครูไม่เป็นไรนะแต่ที่หนูคิดหนูแค่คิดว่าอย่างน้อยได้สี่ต่อหนึ่งนะโอเคโอเคเด็กแค่คิดว่าข้อนี้ลูกคิดแค่ง่ายๆก็คืออะไรคูณ0ก็ได้0ใช่อะไรคูณ0ก็ได้0เด็กๆก็เลยตอบ0ใช่มั้ยลืมคิดไปโอเคไม่เป็นไรเราถือว่าฝึกสมองกันก่อนวันนี้ต่อไปจ้าไปต่อเลยกิจกรรมของเราคือ
อ่ะใส่จุดตรงนะอ่ะกิจกรรมจะใส่จะใส่จุดตรงไหนนะโอ้โหโอเคจะใส่จุดตรงไหนนะแล้วอยู่ที่ทุกคนหมดแล้วใช่ไหมคะใบงานอยู่ที่ทุกคนนะคะใบงานโอเคพร้อมนะคะใบงานอยู่ที่ตัวเองพร้อมปิดไมค์นั่งตัวตรงจ้ะโอเคบ้านใครไม่ปิดบ้านใครไม่ปิดไมค์ทีบ้านใครไม่ปิดไมค์ทีดูทีวีอยู่ไหมไม่รู้หรือว่าเรียนอยู่ด้วยไม่รู้โอเคพร้อมนะทีนี้กิจกรรมจะใส่จุดตรงไหนนะใส่จุดตรงไหนนะใส่จุดอะไรเนาะหรือคำนวณเศษ1ส่วน10และเศษ1ส่วน100ของ296จ้ะอ่ะมีหลักพันหลัก10หลักหน่วยตรงนี้คือเขาจุดนะคะเขาจุดนะจุดไม่มีครับ 0.1 อ่ะใครไม่มีไม่เป็นไรดูตามของคุณครูไปได้ข้างหน้าโอเคนะดูได้นะแล้วก็ตรงนี้ 0.01 จากตารางนะคะเขาใส่ไว้ตอนนี้2อยู่ในหลักตรงเนี้ย2ก็ใส่2ที่หลักอะไรนี่2ที่หลักพันที่จริงตรงนี้มันต้องหลักอะไรลูกนี้หลักร้อยครับตรงนี้ต้องหลักร้อยน้อยค่ะโอ้ตรงนี้ต้องหลักร้อยสิใช่ไหมในเพจของหนูเป็นหลักใช่หลักร้อยโอเคตรงนี้ต้องหลักร้อยนะตึ๊ดครูลบก่อนเดี๋ยวเขียนใหม่ดูไม่ออกตรงนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยโอเคนะตามนี้ตรงนี้ครูใส่ว่าหลักร้อยเสียงใครเสียงใครต่อไปตรงนี้จาก2ลงมา1ส่วน10นะคะ1ส่วน10ของ296กับ1ส่วน100ของ296 1ส่วน10ของ296ได้เท่าไหร่คือเติมลงบรรทัดที่2 1ส่วน100ของ296ได้เท่าไหร่เติมลงในบรรทัดที่3โอเคไหมคะ ให้เวลา5นาทีให้เวลา5นาทีลงมือจ้ะติ๊งใครทำเสร็จแล้วถ่ายส่งไลน์เลยทำในใบงานทำในใบงานเขียนในอีกด้านหนึ่งก็ได้หรือเติมลงไปในนั้นก็ได้ถูกไหมลูกเติมได้นี่ใช่ไหมคะโอเคอ่ะ5นาทีนะจับเวลาแล้วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไปแล้วครูเบิ้ลแม่หนูอยู่ร้านนะครูอยู่ร้านก็ดูหน้าจอเลยค่ะดูหน้าจอครูเลยค่ะจดหน้าจอจดตามหน้าจอครูได้จ้ะถ้าอยู่ร้านมาไม่เข้าใจอะไรจ้าอารักเติมลูกเติมน้องเติมตามความเข้าใจลูกก่อนเลยอ่ะเติมถ้า1ส่วน10ของ296เนี่ยตัวเลข296จะอยู่ในช่องไหนลูกเติมลงไปเลยเติมตามความเข้าใจตัวเองเลยไม่เป็นไรลูกผิดถูกไม่ว่ากันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะต้องส่งให้มันตรงกันข้ามกับบทเรียนที่แล้วนี่เองไอ้เราอะไรจ้ะด้านล่างอันนี้ก็คือยังไม่ต้องทำใช่ไหมใช่ค่ะด้านล่างไม่ต้องทำก่อนเอาตรงนี้ก่อนลูกเอาตรงนี้ก่อนโอ้ทำเสร็จแล้วต้องส่งให้ไหมอ่ะทำเสร็จแล้วต้องส่งให้ไหมส่งมาดูก็ได้ค่ะทางไลน์โอเคส่งมาก็ได้จ้ะครูช่องตรงกลางต้องใส่ไหมอ่ะอะไรช่องตรงกลางต้องใส่ไหมเนี่ยช่องตรงกลางถัดจากไอ้ที่ครูเขียนไปอ่ะช่องตรงกลางคือตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ที่ครูชี้ไหมตรงช่องตรงนั้นใช่ค่ะช่องตรงนี้ก็คือมาจาก1ส่วน10ของ296ไหมคะเติมตรงนี้แล้วก็1ส่วน100ของ296เติมตรงนี้เห็นไหมคะมันเติม2ตัวอยู่บ้านใครดูทีวีไม่รู้คือขอเข้าใจนะครูคือ1คือจาก296ให้กลายให้กลายเป็น1ส่วน10ของ296ใช่ค่ะคือเดิมเลขมันคืออันนี้ใช่ไหมจ๊ะคือ296เนี่ยแต่ว่าถ้า1ส่วน10ของ296จะได้เท่าไหร่ลูกก็เติมลงไปในเนี้ยค่ะเติมลงไป
แล้วไอ้ตรง1ส่วน10ตรงล่างต่อครูคือให้ทําเป็น1ส่วน10ใช่มั้ย1ส่วน10ของข้างล่างก็คือหมายความว่าในตรงนี้อ่ะในตรงนี้คําตอบได้เท่าไหร่ก็คือเอาไปคูณ1ส่วน10อีกก็จะได้ตัวนี้ใช่มั้ยแต่ถ้า1ส่วน10กับ1ส่วน10ก็มันก็คือ1ส่วน100นั่นแหละถูกมั้ยเออเหลืออีก3นาทีไม่มีผู้ใดส่งไหมครูดูทีนะไม่มีผู้ใดหรอกครูจ้าไอ้ตรงเส้นปาดด้านข้างนี้ต้องเขียนไหมอ่ะเขียนเหตุผลก็ได้ลูกเขียนเหตุผลมันเหตุผลว่าทำไมลูกต้องเติมอย่างนั้นอ่ะทำไมลูกต้องเติมอย่างนั้นเขียนเหตุผลใช้เขียนเหตุผลเลยค่ะตามมาก่อนเลยพัดลมบ้านใครอ่ะพัดลมบ้านผัวคุณไม่เปิดพัดลมทีอ่ะยิ่งตองดูของแป้งก่อนแป้งส่งมาแล้วของน้องมีนส่งมาแล้วด้วยเดี๋ยวคุณครูขอดูของแป้งก่อนแป๊บตึ๊ด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 โอเคค่ะน้องมีนไม่ได้เขียนอธิบายค่ะเขียนอธิบายด้วยสิได้เท่านี้ของแป้งโอเคของน้องมีนเดี๋ยวแป๊บนึงคุณครูขยายก่อนครูส่งไปแล้วเสียงอะไรรถบ้านค่อยตกใจหมดคุณครูตกใจหมดของน้องเอ้ครูหนูโอเคของน้องมีนได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงส่งแล้วของเมเปิ้ลเมเปิ้ลส่งแล้วของเมเปิ้ลไม่มีใบอันนี้ก็คือไม่ได้ปริ้นทีใช่ไหมนี่โอ้ผมส่งแล้วนะเอาครูหนูทำลงในสมุดซะแล้วเอาแล้วใบงานล่ะครูนั่นหนูเขียนทั้งสองอย่างเลยก็ได้ไม่เป็นไรครูโอเคกระดาษเปลืองกระดาษเอาลอยเปลืองกระดาษเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนมีตัวนี้เนาะเดี๋ยวบ้านใครไม่รู้แตงโมทำไมแตงโมชอบเปิดไมค์จังครูหนูปิดไมค์แต่ว่าไม่รู้ใครให้หนูเปิดไมค์อ๋อเนี่ยครูปิดให้ถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคตารางเนี่ยสิ่งที่เขาให้ลูกเขียนก็คือจากตารางเนี่ยมีกฎในการลำดับจำนวนเนี่ยอยู่กฎนั้นคือกฎอะไรคือลองเขียนดูว่าความสัมพันธ์มันน่าจะเป็นยังไงอะในความรู้สึกลูกอะลองเขียนดูคุณครูจะทำคุณครูสต็อปแชร์ตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามีเพื่อนบางคนส่งมาเดี๋ยวเผื่อคุณครูจะกำลังจะถ่ายส่งนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเผื่อคุณครูเดี๋ยวคุณครูย่อของลูกไว้ก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวนะเผื่อคุณครูจะสามารถให้ลูกดูแนวคิดของเพื่อนได้นะโอเคนะเบิ้ลค่ะจ้าจ้าไอที่มันเป็น296นี่มันตัวเป็นทศนิยมไหมอ่ะครูไม่รู้แล้วแต่ลูกก่อนเอาตามความคิดลูกเลยเดี๋ยวนะโอเคโอเคคนครูจะให้ดูของเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนะมันอาจจะไม่ชัดนะสำหรับของบางคนแป๊บนึง
ณควรจะพยายามนะจ๊ะโอเคได้เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะครูด้านล่างยังไม่ต้องทำใช่ไหมไอ้ที่ค่ะด้านล่างยังไม่ต้องทำคุณครูตีลังกาของกระตังยังไงดีเนี่ยอ๋อเนี่ยได้แล้วกระตังแป๊บนึงนะของกระตังมาแนวข้างหนูส่งไปแล้วนะครูเห็นไหมอ่ะเห็นจ้าสักครู่นะจ้าเห็นคือละครูยังไม่ได้อ่านเลยผมลืมหมุนก่อนส่งอ่ะผมลืมหมุนก่อนส่งไม่เป็นไรกระตังคุณครูมีความสามารถในการที่จะหามาได้โอเคเดี๋ยวของโอเคเดี๋ยวของเดี๋ยวเกรซบอกว่าครูไม่ดูของเกรซอีกของเกรซครูเปิดแล้วออกเลยครูบอดี้ทอดทีเมื่อกี้ก็ยังไงมันก็ขึ้นครูเปิดแล้วออกเลยครูเปิดแล้วออกเลยคือเปิดไลน์เกรซออกเลยมันก็คือว่าอ่านแล้วรีบออกทำไมอ่ะครูเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงตกใจขนาดนั้นเลยเด้อเพราะว่าบางคนอ่ะบางคนจะส่งมาให้ครูในลักษณะของมันไม่ได้มันตีลังกาอยู่ไงนึกออกไหมตีลังกาตีลังกาอยู่ตีลังกาอยู่เดี๋ยวยางเส้นของหนูเป็นแนวตะแคงข้างใส่หกนะคะครูของหนูด้วยโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกแป๊บนึงรอนิดนึงเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงอ่ะสักครู่3คนแรกก่อนนะใจเย็นนะเพื่อนๆใจเย็นๆนะเพื่อนๆเพราะคุณครูจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กๆสามารถเห็นของเพื่อนเขาด้วยใช่ไหมใช่ใช่เลยใช่ค่ะเราจะได้รู้เหมือนกับเราเรียนในห้องจริงๆที่เราสามารถเครียดเลยครูอ้าวทำไมอะครูทำไมเครียดทำไมแป้งแป้งไหมพอมันส่งแล้วมันตื่นแบบใจยังไงไม่รู้อ่ะแล้วเครียดอ่ะเครียดทำไมจะเครียดทำไมลูกอ่ะไหนของแป้งอ่ะของอีกคนหนึ่งเพราะว่าแป้งก็ส่งมาให้คุณครูเดี๋ยวเนาะไม่เป็นไรลูกผิดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไงนะก็เหมือนกันเห็นไหมว่าเราก็ต้องคุยกันว่ามันเป็นยังไงก่อนเนาะเนี่ยสิ่งหนึ่งถูกว่ากันใช่ดีแล้วลูกเก่งแล้วลูกหนูกำลังจะส่งแต่เด็กมันช้าไม่เป็นไรเอาของเอาของเพื่อนแค่นี้ก่อนวันนี้เดี๋ยววันหลังก็อาจจะเป็นของลูกนะคะโอเคนะโอเคค่ะโอเคค่ะเอาของคนแรกก่อนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวครูขยายให้นิดนึงทีนี้พร้อมยังทุกคนเติมแล้วนะจ้าทุกคนเติมแล้วเดี๋ยวคุณครูขอปิดตัวนี้แป๊บนึงเดี๋ยวมันจะไม่เห็นเนาะบ้านใครเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรบ้านคุณทะเลแล้วครูเสียงเหมือนคลื่นทะเลอ่ะอยู่ในทะเลเหรอใครเรียนอยู่ในทะเลใครเรียนอยู่ในทะเลเสียงพัดลมไหมโอเคทีนี้ตอนนี้นะคะบางส่วนก็ตอบมาให้คุณครูแล้วแล้วก็บางส่วนครูเชื่อมั่นในตัวของลูกเองว่าลูกก็ตอบแต่ว่าจะตอบผิดตอบถูกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะไม่เป็นไรเพราะถึงยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันคนที่ทำผิดถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าผิดตรงไหนแก้ไขอย่างไรเราก็จะได้จำเป็นของตัวเราเนาะไม่ต้องเป็นห่วงคุณครูจะแชร์แนวคิดของอันแรกก่อนปลื้มเห็นไหมเห็นไหมปลื้มเห็นแล้วค่ะนี่ของใครพอจะจำได้ไหมจ๊ะที่ส่งไว้คุณครูจำได้แม่นเลยค่ะแป้งแน่จำได้แม่นเลยค่ะคือของแป้งใช่ไหมของแป้งใช่ไหมคะตรงนี้แป้งนะตรงนี้ก็คือของแป้งคุณครูเขียนก่อนของแป้งใครเติมเหมือนแป้งมากใครเติมเหมือนแป้งมากเด็กหญิงมุนิตาเติมเหมือนแป้งค่ะหนูคือใครนะเด็กหญิงมุนิตาปาภูสีเด็กหญิงมุนิตาเติมเหมือนแป้งเพราะฉะนั้น
แป้งกับมุทิตาต้องให้เหตุผลกูก่อนว่าทำไมน้องเติม 29.60 ตรงนี้จ๊ะทำไมลูกเติมตรงนี้จ๊ะว่าช่องที่2ใช่ไหมครูมันก็มี0 1ตัวใช่ไหมครูแล้วก็เขาบอกว่าเป็น10ใช่ไหมครูแล้วก็เอา29มาก่อนแล้วก็29มาก่อนตัด6ออกไปไว้ด้านหลังตัด6ออกไปข้างหลังเดี๋ยวนะดูนะเพื่อนบอกว่าอ่ะครูเขียนชื่อแป้งอ่ะให้แป้งก่อนได้ไหมให้แป้งอธิบายก่อนได้ไหมมุทิตาได้ไหมได้อ่ะแป้งบอกคุณครูมาก่อนซิว่ายังไงของแป้งทำไมคือตอนแรกค่ะหนูก็เห็นในนี้ว่ามันเป็นแบบ10เท่า100เท่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวค่ะ10เท่าน้องบอกว่าเป็น10เท่ากับ100เท่าใช่ไหม10เท่ากับ100เท่าแล้วยังไงต่อคะแล้วจากนั้นนะคะหนูนะคะก็เติมแบบนึกว่ามันจะเหมือนกับเมื่อวานเลยค่ะแต่ว่าพอหนูมาดูอีกทีเติมอะไรหนูเติมอะไรหนูเติมอะไรอ่ะหนูก็เลยเติมว่าตัวนี้ก็คือหนูเติม 29.60 ก็คือจากตัวเดิมก็คือ296พอน้องบอกว่า10เท่าพอน้อง10เท่าถึงน้องใช้เหตุการณ์เมื่อวานมาช่วยก็คือถ้า10ก็คือน้องเลื่อนจุดเป็น1ตัวใช่ไหมค่ะแต่ว่าอ่ะโอเคเติม0โดยเดี๋ยวโดยเลื่อนจุด1ตัวโดยเลื่อนจุด1ตำแหน่งแต่ว่าครูก็เขียนตามลูกนั่นแหละอ่ะแต่ว่ายังไงแต่ว่าคือแต่ว่าเมื่อวานนะคะเราทำแบบคูณแล้วในใบงานตรงนี้เขาเขียนว่า296หาร10ในใบงานก็คือ296หาร10ทำไมลูกว่ามันหารน่ะอ๋อก็คือเครื่องหมายตรงนี้ใช่ไหมก็คือมันส่วน1ส่วน10เท่าใช่ไหมคะโดยเลื่อนจุดไป1ตำแหน่งแต่ว่าวันนี้เป็นการเป็นการหารก็แสดงว่าแป้งรู้ก็เลยต้องคิดวิธีใหม่ค่ะแป้งก็เลยว่าของแป้งตัวนี้ผิดพลาดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะของแป้งตัวนี้แป้งผิดพลาดนะแป้งบอกว่าเขาผิดพลาดแล้วนะโอเคนะแป้งบอกว่าเพื่อนตัวเขาเองอ่ะผิดพลาดซึ่งเพื่อนคนอื่นเห็นเหมือนกันไหมเพราะหนูไม่ดูให้ครบตั้งแต่แรกไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าครูเชื่อว่าบางคนก็ทำเหมือนแป้งนี่แหละก็เหมือนเห็นไหมมุทิตาบอกว่ามุทิตาทำได้แบบนี้ใช่ไหมก็เหมือนบางคนบอกว่าทำแบบนี้ใครทำเหมือนแป้งอีกบ้างลูกใครทำเหมือนแป้งอีกบ้างมีไหมไม่มีค่ะไม่หลังทำเหมือนแป้งค่ะน้ำหวานเหมือนน้ำเหมือนน้ำอะไรนะน้ำหนาวโอเคเหมือนแป้งค่ะน้ำหนาวน้ำหนาวทำเหมือนแป้งแล้วก็ทุกคนบางคนก็ทำเหมือนแป้งแต่เข้าใจไหมตอนนี้ว่าแป้งเขาบอกว่าเขาผิดพลาดตรงไหนแล้วเข้าใจนะค่ะเข้าใจเข้าใจนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นแสดงว่าหนูก็ผิดพลาดไปเลยของแป้งใช้ได้ไหมลูกของแป้งใช้ได้ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วไม่ได้เสียใจไม่ได้แล้วอ่ะไปต่อลองไปต่อนะของครูถ้าไปต่ออ่ะตรงนี้ครูขอลบได้ไหมอ่ะครูลบนะได้ค่ะถ้าไม่ลบของครูมันจะวิ่งตามครูหน้าจอครูมันจะวิ่งตามครูไปแต่ไม่เป็นไรครูเขียนไว้เสร็จแล้วเนาะครูเขียนไว้เสร็จแล้วอ่ะต่อไปแนวคิดนี้ตึ๊ดของใครจำได้ไหมของใครนี่ของใครนี่กระตังไหมใช่ของผมครูตะแคงเสร็จแล้วเหรอตะแคงเสร็จแล้วจ้ะคุณครูตะแคงเสร็จแล้วของกระตังอันนี้ของกระตังนะดูก่อน296แล้วกระตังพอเศษ1ส่วน10กระตังได้เป็น 29.6 พอเศษ1ส่วน100กระตังได้เป็น 2.96นะคะทีนี้ตรงนี้นะจำของกระตังไว้ก่อนจำของกระตังไว้ครูลงข้างล่างก่อนพี่ซื้อนะคะเพราะพี่เขาซื้อตอนเย็นตรงนี้ของใครแล้วเอ่ยตรงนี้ของใครเขาซื้อมาด้วยพอจะจำได้ไหมพอจะจำได้ไหม
เดี๋ยวครูขยายให้ก็ได้ลูกเดี๋ยวแป๊บนึงครูต้องขยายนิดจ้ะเดี๋ยวเพราะว่าเราจะได้เห็นแชทนะครูหนูแก้แล้วโอเคตรงนี้ของใครคิดว่าของใครลายมือนี่ของใครจ๊ะของใครนี่ของใครของหนูบอกของหนูของมุทิตาหรือเปล่าของมุทิตาหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนั้นมุทิตาได้เป็นแบบนี้แต่ว่ารู้แต่ว่าของมุทิตาได้ไหมได้ไหมนี่ได้ไหมคิดว่าได้ไหมไม่ได้ของมุทิตาก็เหมือนกับของแป้งไหมไม่หนูมาแก้ใส่ถุงดีหลังก่อนที่จะนำเสนอกล่องแป้งอะนะครูโอเคหนูมาใส่ศูนย์ตีหลังอะดูของกระตังของกระตัง 29.60 ตรงนี้นะ 29.6 กับ 2.96 กับของมีน 29.6 กับ 2. อะไรนี่ตรงนี้มีนพลาดใช่ไหมตะกี้มีนบอกครูว่าขอเปลี่ยนใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเลข6ใช่ไหมถูกไหมลูกมันหนูแป๊บเลยถูกไหมคะถูกนะโอเคก็แสดงว่าของกระตังกับของมีนเหมือนกันสิใช่ไหมคะกระตังกับของมีนเหมือนกันไหมเหมือนค่ะเหมือนค่ะโอเคถ้านั้นครูขึ้นไปที่ของกระตังนะคะเห็นไหมเราได้เห็นของเพื่อนด้วยนี่แนวใหม่แล้วเห็นไหมคุณครูสามารถทำได้เห็นของเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วทีนี้เราเหมือนอยู่ในห้องกันแล้วห้องเรียนแล้วเรายังต้องอยู่แบบนี้กันอีกนอนเนาะกระตังกับของครูเขียนว่ามีนนะเพราะว่าของมีนกับของกระตังมันเหมือนกันนะต่ออธิบายหน่อยสิกระตังว่าทำไมลูกตรงนี้อ่ะทำไมลูกได้2ได้ 29.6 ทำไมจ้าตรงนี้คิดว่ามันลดลงอ่ะคิดว่ามันลดลงคิดว่ามันลดลงลดลงเท่าไหร่ลูกลดลงเท่าไหร่กระตังจ๋าลดลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันก็คือลดลง1/10เหรออย่างนั้นไหมจ๊ะขอโทษค่ะแตงโมปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยค่ะเพื่อนอธิบายคุณครูไม่ได้ยินลูกกระตังคิดว่ามันลดลงเท่าไหร่ลูกมันลดลงมีนช่วยสิมีนช่วยสิเพราะคำตอบของมีนกับของกระตังเหมือนกันอธิบายไม่ถูก อธิบายไม่ถูกมีนช่วยสิมีนว่าคิดว่าลดลงเดี๋ยวหนูช่วยครูคิดว่าลดลงด้วยไหมของมีนอ่ะเพราะว่าใบงานของหนูมันจะเป็นแบบโดดเลยนะไม่รู้แต่ว่าตรงด้านหน้าที่มันเขียน296ค่ะ296ทำภาษาไทยแล้วก็10แล้วก็อีกบรรทัดนึงเป็น100ด้านหลังเป็น100ด้านหลังน่าจะเป็นหารค่ะหนูคิดว่ามันลดลงน่าจะครูเติมตรงนี้เพิ่มนะน่าจะหารใช่ไหมน่าจะหารพอน่าจะหารแล้วทำไมน้องมีนคิดได้อย่างนี้ลูกน้องมีนคิดยังไงถึงได้มาเป็นแบบเนี้ยกระตังคิดยังไงรู้ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็ยังไงอ่ะหรือคิดแบบนี้ถ้ามันจะน่าจะลดลงหรือมันน่าจะหารก็แสดงว่าลูกเอา296เนี่ยหารกับ100แบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หาร10เลยพูดผิดใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าของน้องพูดหรือว่าแบบนี้หรือเปล่าว่ายังไงคะแบบถ้าสมมุติว่าเมื่อวานอ่ะคูณใช่ไหมคะเมื่อวานมันคูณมันไปทางขวาเมื่อวานนี้มันตรงเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวทีละคนน้องแป้งว่าไงนะเมื่อวานถ้าคูณมันเป็นยังไงถ้าคูณมันจะเหมือนกับการเพิ่มขึ้นนะคะมันจะเพิ่มมันเพิ่มถ้าคูณมันเพิ่มขึ้นค่าของมันเพิ่มขึ้นถูกไหมเมื่อวานเราก็เลยเลื่อนจุดไปทางไหนไปทางขวาค่ะไปทางขวาเพิ่มขึ้นถ้าคูณมันเพิ่มขึ้นเลื่อนเด็กๆบอกว่าเลื่อนจุดมันเลื่อนจุดไปทางขวามันจะไปทางขวาแล้ววันนี้ไปทางซ้ายใช่ไหมมันเป็นหารแล้วมันลดลงเราก็เลื่อนไปทางซ้ายวันนี้ถ้ามันหารมันน่าจะเป็นยังไงมันลดลงแล้วมันตรงข้ามกันมันลดลงเด็กๆว่ามันลดลงแล้วมันก็จะน่าจะเลื่อนจุดไปเลื่อนจุด
เลื่อนจุดไปขอโทษนะเดี๋ยวแป๊บเดียวค่อยรับเลื่อนจุดไปทางซ้ายใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีออกเพทายมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเลื่อนจุดไปอย่างนั้นลูกก็เลยบอกว่าพอมันหารด้วย10มันก็น่าจะได้แค่ 29.6 ใช่ไหมเพราะจากเดิมเนี่ยมัน209.16มันก็น่าจะเลื่อนไปสักตัวหนึ่งจุดน่าจะเลื่อนไปสักตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคแล้วถ้าตัวนี้ในขนาดเดียวกันตัวนี้ก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็น296แล้วก็มันน่าจะหารด้วย100ไหมใช่ไหมน้องมีนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันจะเลื่อนไปกี่จุดอ่ะเลื่อนไป2จุดเลื่อนไป2จุดมันก็เลยได้ 2.96 ใช่ไหมคะใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไหมเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวดูกันอ่ะถ่ายไว้ก่อนเชะเชะเชะไม่รู้ติดใครนะติดตะตังนั่งเขี่ยขี้เล็บคู่หนูหาวอยู่ไม่คือหาวเหรอติดหนูไหมไม่รู้ติดใครไม่รู้ติดใครโอเคหัวเราะอ่ะโอเคนี่ของน้องมีนกับของกระตังแบบนี้เขาคิดว่าหน้ามันน่าจะลดลงนะมันน่าจะลดลงก็คือ1ส่วน10มันน่าจะลดลงแต่เมื่อวานเนี่ยมันเป็นลักษณะมันน่าจะเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นมันน่าจะเลื่อนไปทางขวาตามที่ลูกเรียนเมื่อวานเนาะแต่ว่าวันนี้ลูกบอกว่ามันน่าจะลดลงถ้าลดลงจุดมันก็น่าจะเลื่อนไปทางซ้ายอ่ะครูหยุดสต็อปแชร์ตัวนี้ก่อนนะคะมีคนนั่งหาวอดวอดใส่ครูนะครูเห็นนะเอ้ยไม่ใช่หนูหรอกนะไม่ใช่หนูแล้วนะไม่ใช่หนูแล้วนะใส่ครูเห็นว่านั่งใส่แก้มบุ๋มไม่แก้มบุ๋มกินแก้มบุ๋มหนูโอเคใส่แล้วเค็มตรงนี้ตรงนี้นะคะหนึ่งเดี๋ยวกิจกรรมใส่จุดตรงไหนลูกเติมให้คุณครูแล้วนะคะเราคุยกันแล้วตรงนี้ผ่านไปหน้าต่อไปใส่จุดตรงไหนใส่จุดตรงไหนก็ตามนั้นใช่ไหมคุณครูจะใส่ตามเด็กๆเลยเดี๋ยวคุณครูจะใส่ตามของอันนี้หนูต้องทำใช่ไหมคะเติมลงไปเลยไหนใส่เติมตรงไหนสิเติมตรงไหนใส่จุดตรงไหนนี่หลังเก้าตรงนี้ไม่ใช่ถูกไหมลบก่อนมีคนเติมแบบนี้ใครเติมแบบนี้บ้างยกมือจ้าใช้สัญลักษณ์ในเครื่องหมายลูกเลยยกมือทำยังไงใช้สัญลักษณ์กดเร็วกดสัญลักษณ์ดูซิกดเป็นไหมกดเป็นไหมยังไงกดไม่เป็นหรอกดตรงสติ๊กเกอร์แล้วก็กดยกมือใช่ใช่แบบนี้แล้วสติ๊กเกอร์ที่ยกมือเข้าใจยังใครเหมือนที่คุณครูใส่ตอนนี้ยกมือจ้าคุณครูเห็นแล้วโอเค1 2 3 4 5 6แตงโมก็ยกแล้วแต่ไม่รู้แตงโมยกตามเพื่อนไม่เปล่าเนาะโอเคยกแล้วนะแล้วถ้าตัวที่2ล่ะจากตัวนี้ 29.6 ที่เด็กๆว่าพอมันลดลงอีก10จุดมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนจ๊ะจุดน่าจะอยู่ตรงไหนลงหลังเลข2ค่ะตรงหลังเลข2ตรงนี้เหรอได้ถูกไหมคะถูกค่ะโอเคถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะบ้านคอยหลาวนู้นบ้านคอยหลาวใครเสียงดังจังเดี๋ยวกูก่อนเซ็นเซอร์จับบ้านใครจริง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 บ้านใครบ้านใครบ้านกูไก่แหละบ้านกูไก่ไม่เป็นไรโอเคครูปิดได้แล้วเมื่อกี้หนูก็ได้อยู่ไม่ครูเขาปิดไมค์กันหมดเลยแล้วทีนี้โอเคจ้าต่อไปพอเราเติมตรงนี้เสร็จทุกคนเติมหรือยังคะเติมหรือยังเติมแล้วเติมเรียบร้อยแล้วน้องให้เหตุผลว่ายังไงให้เหตุผลว่ายังไงให้เหตุผลว่ายังไง
ให้เหตุผลว่ายังไงตรงนี้อ้าวขีดตรงนี้จะให้เหตุผลว่ายังไงขออันของหนูก่อนให้เหตุผลว่ายังเอาให้มุติตาให้เหตุผลดูซิมุติตาจะให้เหตุผลครูว่ายังไงจ๊ะฮะอ้าวเออใช่เห็นว่าจะตอบอ่ะมันเป็นหลักสิบใช่ไหมครูหนูก็ใส่จุดหลังหลักสิบอ่ะมันเป็นหลักสิบหนูก็เลยใส่จุดหลังหลักสิบอ้าวเหตุผลอื่นมีไหมจ๊ะคนอื่นเหตุผลอื่นมีไหมจ๊ะเหมือนที่เราว่าลงมันลดลงก็เลยไปทางสายลดลงลดลงจึงไปทางซ้ายจึงเลื่อนอะไรลูกจึงเลื่อนจุดไปทางซ้ายลดลงจึงเลื่อนจุดไปทางซ้ายเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะคุณจ๋าหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งตำหนึ่งอะไรหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเลื่อนจุดหนึ่งตำแหน่งเสียงใคร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 อีอ่ะต่อไปแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้จ้ะตรงนี้อ่ะตรงนี้ลดลงเท่าไหร่ลูกลดลง2จุดลดลงจึงเลื่อนไปทางซ้ายไปทางซ้าย2ตำแหน่งจึงเลื่อนจุดไปทางเลื่อนจุดไปทางซ้ายหนึ่งตัวสองตำแหน่งสองตำแหน่งพลทหารกูกับอาสาอาคุณเหมือนตัวเอ็มเลยคุณฮะพลทหารเนาะอ๋อนี่เหรอทางซ้ายโอเคค่ะสองตำแหน่งโอเคสองตำแหน่งอ่านว่าเขียนหรือยังจ๊ะไปทางซ้ายสองตำแหน่งเขียนหรือยังจ๊ะเขียนหรือยังยังไม่เขียนอ้าวยังไม่เขียนยังไม่เขียนหนูแคปไปดีกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวครูจะดีดยางใส่ซะเลยตายหันดียังไงดีโดนครูพูดให้เพราะพูดให้เพราะไม่เอาจะพูดไม่เพราะแตงโมพูดเตะเย็นแตงโมเพื่อนบอกแม่ที่ยังไม่เอาไมค์จ่อปากไม่เอาไมค์จ่อปากเท่าไหร่อย่าเล่นสิคะเพื่อนๆตั้งใจเรียนอยู่ไม่เอานะวันวันหัวร้อนเงียบเลยอ่ะครูเพราะแตงโมปิดไมค์ไม่ได้แตงโมปิดไมค์ครูปิดเองแหละคุณครูดูนะคนอย่างแตงโมอ่ะเราจะเลาะยอยใจยอมปิดเองแม่เปิดทำไมครูแม่อนุญาตให้เปิดทีแตงโมไม่ยอมเขียนนะคุณครูจะตรวจทั้งใบงานแล้วก็ทั้งแบบฝึกหัดลูกๆนะส่งไปด้วยเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคเขียนเสร็จหนูส่งไปแล้วมันครูส่งอะไรอ่ะแตงโมครูไปดูเลยครูลบแล้วนี้ครูลบแล้วนี้หนูใครไปแล้วก็ครูลบแล้วนี้ครูลบแล้วนี้Okay. ช่วยกันสรุปสิช่วยกันสรุปสิวันนี้สรุปหรออ้าวยังไม่สรุปเลยอันเนี้ยยังไม่สรุปเลยอ้าวช่วยกันเป็นแนวทางการใช้ชีวิต แนวคิดตรงนี้อ้าวครูจะข้ามไปนะแนวคิดจะข้ามไปเพราะว่าเราเข้าทางนู้นอ้าวสรุปกิจกรรมจะใส่จุดตรงไหนเราจะทำยังไงอ่ะสรุปยังไงดีถ้าเราหาว่าถ้าตีตำแหน่งเดี๋ยวเอาสมุดขึ้นมาจ้าตอบค่ะกุ๊กไก่ขอตอบโอเคเดี๋ยวให้กุ๊กไก่ตอบสักครู่ค่ะเอากุ๊กไก่ตอบจ้าถ้าลดลงจุดจะเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งตำแหน่งถ้าลดลงจุดจะเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งตำแหน่งแต่ถ้าว่าตำแหน่งก็ได้ใส่หนึ่งตำแหน่งใส่หนึ่งตำแหน่งถ้าลดลงแต่ว่ามันต้องคูณกับอะไรคูณสิบเหรอคูณสิบเหรอแน่ใจไหมเดี๋ยวครูถ้าครูสรุปให้แบบนี้หารสิบหารสิบก็คือหนึ่งส่วนสิบใช่ไหมแป้งเดี๋ยวค่อยเขียนก่อนสิเขียนแล้วเขียนว่าสรุปกิจกรรมจะใส่จุดตรงไหนก่อนเขียนไว้ตรงนี้ก่อนหัวข้อเขียนไว้ก่อนหนูเขียนว่ายังไม่ได้นี่อ่ะ
ครูให้เจ้ากุ๊กไก่สรุปให้เนี่ยกุ๊กไก่สรุปเองนะเนี่ยกุ๊กไก่สรุปแล้ว สรุปให้ละเศษ1ส่วน10ของจำนวนใดๆเศษ1ส่วน10ของจำนวนใดๆจะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย1ตำแหน่งถูกไหมคะเพราะลูกบอกว่าหารด้วย10ไงใช่ไหมตะกี้อ่ะถ้ามันหารด้วย10ถ้ามันหารด้วย10ของจำนวนใดๆก็จะเลื่อนไปทางซ้าย1ตำแหน่งแล้วถ้าหารด้วย100มันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายเหมือนกัน2ตำแหน่งเช่นมันจะอยู่ในลักษณะนี้ไงของลูกตะเกียบนี่เชียร์ภาษาจีนด้วยใช่ไหมคะอะไรจ๊ะน้องเมย์พูดเมื่อกี้ใครเขียนภาษาจีนกูก็สงสัยตรงนี้มันจะอยู่แบบนี้ไงเพราะว่าเขาบอกว่าเศษ1ส่วน10ของ296ใช่ไหมคะลูกตะกี้296ใช่ไหมมันก็สามารถเทียบได้ว่าตรงนี้อ่ะมันก็ได้เป็นเศษ1ส่วน10ของใช้เครื่องหมายคูณไงที่เราเคยเรียนของ296มันก็ได้เท่ากับ1คูณ296ก็ได้296แล้วก็ส่วนด้วย10ถ้าส่วนด้วย10ก็แสดงว่าเลื่อนไปไหนเลื่อนไปด้านหน้าครูเขียนเหมือนเดิม296ส่วน10เลื่อนไปข้างหน้ากี่ตำแหน่งนะถ้าส่วน10เลื่อนไปกี่ตำแหน่งนะถ้าส่วน10เลื่อนไป1ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเห็นไหมเลื่อนไป1ตำแหน่งเดิมมันเท่านี้มัน296เลื่อนไป1ตำแหน่งมันก็ได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไปพออีกตัวหนึ่งพอ1ส่วนด้วย100 1ส่วนด้วย100ของ296ก็จะได้เป็น1ส่วน100ของเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรของของก็คือคูณ296ก็จะได้เป็น296ส่วน100ส่วน100เลื่อนไปหน้าหรือไปหลังจ๊ะใครไปใครใครทำอะไรตัวคาตูนของกูหายเลยเก็บคอเลยโอ้ไม่นะตะเกียงหายหมดเลยของกูหายไปเลยเห็นไหมใครทำทีนี้เอาไหมกูจ้ะ1ส่วน100ใช่ไหมของกูเขียนใหม่ของ296จะได้ก็คือเศษ1ส่วน100ของเปลี่ยนเป็นอะไรคะของเปลี่ยนเป็นอะไรคูณค่ะคูณคูณ296จะได้เป็น296ส่วนด้วย100ถ้าส่วน1ด้วย100เลื่อนทางไหนลูก296เลื่อนไหนเลื่อนไปขวาหรือไปซ้ายแล้วไม่มีใครตอบกูเลื่อนไปไหนคะหรือไปไปซ้าย2จูดตรงนี้นะเดี๋ยวคุณครูเขียนใหม่ตรงนี้ใครแชร์การ์ตูนใส่ของครูตะกี้เนี่ย1ส่วน10ของ296เท่ากับ296ส่วนด้วย10ถ้าส่วนด้วย10ก็จะเลื่อนไปทางซ้าย1ตัวแต่ถ้าคูณ10เลื่อนทางขวาหรือซ้ายคูณ10คูณ10เลื่อนทางขวาถ้าคูณ1ส่วน10เลื่อนทางซ้ายเลื่อนทางซ้ายโอเคถ่ายรูปแป้งดีกว่าถ่ายรูปกุ๊กไก่ดีกว่าถ่ายรูปคนตั้งใจเรียนอยู่หน้านี้ดีกว่าเลยแป้งสู้ๆอิงโอเคทีนี้เสร็จหรือยังเนี้ยแคปไว้เร็วหน้าจอต้องเขียนสรุปลงสมุดด้วยนะครูคะหนูเขียนเสร็จหมดแล้วค่ะเร็วจังนะคุณเธอเขียนบักเดียวค่ะไม่พูดค่ะเขียนบักเดียวไม่พูดนะคะโอเคค่ะการบ้านไหนเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเข็บจังไอ้นี่ก็ความแต่การบ้านรู้ไหมของอื่นยังทำไม่เสร็จเลยเธอโน่นไหนคนอื่นก็เรียบร้อยแล้วหนูขอไม่เอาการบ้านนะคุณของดองยังเลยอะไรหอมดองเด็กขาพารางานชอบดองชอบดองการบ้านแต่หนูเขียนในน้ำทะเลว่าหนูเขียนสรุป1เศษของจำนวนใดๆแล้วอ่ะ
เด็กๆจ๋าภาระงานของลูกการบ้านหน้า12ในหนังสือโรงเรียนจ้าจ้าเอาหนังสือขึ้นมาก่อนเอาหนังสือมาทุกคนคุณครูเปิดแล้วเห็นไหมของครูก็คุณครูเปิดหนังสือแล้วของครูหนูอยู่บนห้องหนูอยู่บนห้องหน้า12นะคะทุกคนครูสต็อปแชร์ตัวนี้แล้วนะครูปิดแล้วอ่ะโอเคหน้านี้หนังสือเล่มนี้นะคะเล่มนี้อ่ะหน้า12ค่ะเปิดหน้า12เร็วโอเคอารักเปิดหน้า12จ้ะหน้าเจมแปลกๆนั้นเจมทำอะไรฟอกหน้าหรือเปล่าฟอกหน้าอยู่เจมฟอกหน้าครูหนึ่งฟอกหน้าเจมฟอกหน้าอยู่ใช่โอเคหน้า12ค่ะเอาดูเร็วข้อที่1จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องจงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็คือ1ส่วน10ของ3 10.84 คืออะไรส่วน10เลื่อนไหนเลื่อนไปซ้ายหรือไปขวาเลื่อนไปซ้ายเลื่อนไปซ้ายเลื่อนไปกี่จุดเลื่อนไปหนึ่งจุดหนึ่งจุดคำตอบน่าจะเป็นอะไรตอบครูซิสามจุดสามจุดทำได้ไหมโอเคได้ไหมได้ค่ะครูจะเป็นร้อยนี่คือเลื่อนซ้ายไอ้เลื่อนขวาใช่ไหมครูไม่ใช่เมเปิ้ลสับสนแล้วถ้าเป็นครูแล้วถ้าร้อยของเย็นยังไงถ้าร้อยของลองคูณสิลูกลองคูณสิคำว่าของลูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณลูกคำว่าของเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณแม่หนูบอกตลอดเลยว่าถ้าเป็นของต้องเปลี่ยนจำไว้ลองนะลองนะการบ้านลูกหน้า12นะคะโอเคอะไรนะคะโอเคนะครูทีมของลองข้อหนึ่งได้ไหมครูถ้าคำว่าของเปลี่ยนจากของเป็นเครื่องหมายอะไรจ๊ะร้อยมันก็ร้อยในคุกกันหมดเลยถ้าเป็นร้อยของร้อยของ 0.175 ใช่ไหมใช่ก็แสดงว่ามันจะเป็นร้อยในกูเกิลนี่หมดเลยแตงโมคุณครูอธิบายเพื่อนอยู่ลูกก็แสดงว่า100ของ 0.175 ก็คือ100คูณ 0.175 คูณกันได้เท่าไหร่แล้วน้องก็ตอบโอเคนะคะโอเคที่100ธรรมดาไม่มีเศษส่วนค่ะ100ธรรมดาไม่มีเศษส่วนก็เอา100คูณธรรมดาเลยคูณดูว่าได้เท่าไหร่นะคะลองดูแล้วลูกก็จะรู้ว่ามันเลื่อนไปไหนล่ะถ้าคูณ100เลื่อนไปไหนเมื่อวานถ้าคูณ100เลื่อนไปไหนเลื่อนไปทางขวาไปทางขวาถ้าคูณ100เลื่อนทางขวาถ้าคูณ1ส่วน100ก็เลื่อนทางซ้ายใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่ค่ะโอเคเอาแอคชั่น1 2 3เอ็กไว้ก่อนคนอื่นหายไปไหนแล้วหายไปกูไม่เช็คให้แล้วไม่มีใครอยู่กับกูจนจบไม่เช็คดีกว่าเขาอยู่กับกูจนจบทุกวันเลยอยู่กับกูจนจบทุกวันก็ได้เช็คงานแล้วก็ส่งงานด้วยนะจ๊ะอย่าลืมโอเควันนี้วันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายถามอะไรหน่อยได้ไหมคะคุณถามว่าอะไรจ๊ะแตงโมไอ้ที่เขียนในสมุด